ที่นะผมต้มกี๊ด9,000 วาครับตอนนี้เราถ่ายทอดสดเป็นการปั่นจักรยานรอบเย็นนะครับในบางซิตี้ในบางซิตี้เฉพาะกิจนะครับนำโดยโค้ชตั้มนะครับโค้ชต้องปั่นจักรยานทีมชาติไทยนะครับโค้ชตั้มอยู่ในกลุ่มด้านหน้านะครับด้านหน้านะตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกผมอาจจะถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆในพี่ได้ชมแค่บางช่วงนะครับเพราะอุปกรณ์มันไม่สามารถโดนฝนได้นะครับตอนนี้ความเร็วก็40นะครับความเร็วสูงนะครับวันนี้ความเร็วสูงนักปั่นทั้งหมดผมนับแล้วทั้งหมด31ลำนะครับ31ลำเร็วมากครับตอนนี้ไมค์มอเตอร์ไซค์อยู่ที่55ครับค่อยไปดูด้านหน้านะครับให้เลยโค้งแถวนี้ดีกว่านะครับว่าแถวนี้โค้งเยอะนะครับโค้งเยอะแล้วก็ฝนตกเลยครับถนนมันจะลื่นนะครับอันตรายนะครับโค้ชตั้มนำหน้าอยู่นะโค้ชตั้มนำหน้าอยู่นะครับอ๋อโค้ชตั้มอยู่คนที่10ครับเขาตั้มอยู่คนที่10นะครับเราจะอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยจนฝ่าจะถึงแยกทุ่งอ่าวนะครับหรือเล็กนะครับเพราะว่ารถมันเยอะครับผมจะหลบรถยากเพราะว่าจักรยานมันเยอะนะครับจักรยานทั้งหมด31ลำนะครับตอนนี้โอเลี้ยงเป็นผู้หัวลากครับโอเลี้ยงเป็นหัวลากโอเลี้ยงตัวน้อยครับตัวน้อยหัวลากครับโอเลี้ยงกับน้ำแข็งมาหมดนะครับวันนี้วันนี้ปั่นกันดูเดือดมากครับดูเดือดปั่นวอร์มนะครับปั่นวอร์มนะครับนำโดยโค้ชตั้มนะครับเดี๋ยวพอถึงในบางเพื่อนๆพี่จะได้ชมด้านหน้านะครับจะได้ชมด้านหน้าตัวไลท์ยูเริ่มมีปัญหานะครับเพราะมันโดนเม็ดฝนนะครับภาวนาอย่าให้มันดับนะถ้ามันดับก็เพื่อนๆในพี่ก็จะไม่ได้ชมเลยนะครับผมก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ตามอย่างเดียวนะครับตอนนี้ไมค์มอเตอร์ไซค์อยู่ที่45ครับเพื่อนๆพี่ถามว่าความเร็วเท่าไหร่ตอนนี้ความเร็วไมค์มอเตอร์ไซค์มันอยู่ที่47ครับเราปั่นอยู่เป็นเส้นในบางนะครับเส้นในบางทุ่งอ่าวนะครับพรุ่งนี้นักปั่นหญิงก็จะปั่นเส้นนี้นะปั่นเส้นนี้นะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปเข้าเส้นไทยที่พระธาตุชัยยานะครับตอนนี้ความเร็วมอเตอร์ไซค์55ครับตรงนี้ถนนมันยังแคบนะครับเดี๋ยวพอหลุด3แยกนี้ไปแล้วมันจะไปถ่ายด้านหน้าได้นะเพราะว่าถนนมันจะกว้างนิดนึงนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้เป็นการถ่ายทอดสดเฉพาะจิตนะครับโค้ชตั้มชวนปั่นนะครับตอนนี้เราปั่นอยู่เส้นในบางนะครับเส้นในบางครับเส้นทุ่งอ่าวนะครับรีเล็กพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับติดตามเชียร์นะครับนักปั่นจักรยานหญิงทีมชาติไทยนะครับจะลงแข่งวันสุดท้ายนะวันสุดท้ายครับแล้วก็ติดตามเชียร์น้องอ้อยอยู่นะครับน้องอ้อยนะครับตัวแทนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณพี่ที่มาบอกแล้วว่าถ้าข้ามฝนกำลังลงเม็ดนะครับดีครับที่บอกครับ ผมจะได้รู้นะครับผมจะได้รู้นะครับ
ไล่กันอย่างเดียวนะครับความเร็วไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนนี้มอยมอไซอยู่55ครับตอนนี้หลุดไปแล้ว3นะครับหลุดไปแล้ว3ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง Channel YouTube นะครับปั่นทุกที่ที่มีทางครับความเร็วมอเตอร์ไซค์อยู่ที่65ครับ65ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไม่รู้จะถ่ายโทษสดได้จบหรือเปล่านะครับตอนนี้ฝนมันลงเม็ดแรงนะครับฝนมันลงเม็ดแรงตอนนี้ผู้นำเป็นโคตรตั้มครับโคตรตั้มเป็นหัวลากนะครับโคตรตั้มเป็นหัวลากอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูโคตรตั้มนะครับไปดูโคตรตั้มนะครับคนนะครับ
ี๋ยวตอนนี้จะเข้าเส้นในบางนะครับไม่ใช่ครับพูดผิดเส้นรีเล็กนะครับเส้นรีเล็กนะครับเส้นตัดใหม่นะครับเส้นตัดใหม่นะครับดูลาดยางใหม่ๆนี่ถนนจะเรียบนะครับไว้สำหรับต้อนรับนักบอลหญิงทีมชาติไทยครับลาดยางใหม่นะครับวันนั้นผมพามายังไม่ได้ลาดยางเลยนะครับที่พามาซ้อมนะครับวันนี้ลาดยางแล้วนะครับใหม่เอียบครับปลอดภัยแน่นอนครับอย่าเพิ่งออกนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับไม่ได้ถ่ายโทษสดทีเดียวต้องคอยตะโกนด้วยครับลืมนะครับผมฝากกดติดตามช่อง Channel YouTube นะครับฝันทุกที่ที่มีทางครับฝาล่าดีๆแน่นเทียบครับภาพอาจจะชัดอาจจะเบลอมากหรืออาจจะมัวๆนะครับก็ต้องขอไปนะครับเนื่องด้วยสัญญาณไม่ดีครับตอนนี้สัญญาณภาพส่งออกไปแค่ 29% นะครับ
ทอดสดให้เพื่อนๆในที่ได้ชมแค่ถึงทางรถไฟนะครับตอนนี้ฝนลงเม็ดแรงกว่าเดิมนะครับฝนลงเม็ดแรงกว่าเดิมนะครับผมถึงไม่หันตรงๆเพื่อนๆพี่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าฝนมันตกครับแล้วมันจะไปโดนเลนกล้องนะครับมันจะไปโดนเลนกล้องผมเลยหันไม่ให้ตรงนะครับนะเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มมีอาการนะครับเริ่มมีอาการนะอาการฟ้องว่าฝนตกครับ
นต้องแรงกว่าเดิมอีกครับผมขอจบการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับส้มจี๊ด9ธันวาคมนะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับฝนตกแรงครับฝนตกแรงครับไลอยู่แดงนะครับแดงนะครับไม่สามารถถ่ายทอดสดต่อได้นะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับในการแข่งขันนะครับทัวร์ออฟไทยแลนด์นะครับพรุ่งนี้เจอครับขอบคุณครับ